ูหนูปุ๊กคงไม่มาหรอกทำไมล่ะคะเมื่อวานครูหนูปุ๊กไม่สบายนี่ส้มจีกับปาปังอยากโทรหาครูหนูปุ๊กไหมอยากค่ะได้เดี๋ยวพี่ต่อสายให้สวัสดีค่ะบ้านครูทรงสมรค่ะหนูส้มจี๊ดนะคะอยากขอพูดกับคุณครูหนูพุกค่ะส้มจี๊ดเหรอนี่ครูหนูน้อยนะส้มจี๊ดรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูเรียกครูหนูพุกให้ค่ะหนูพุกคุยได้ไหมคุณครูหนูน้อยกำลังไปตามค่ะจะพูดเสียงเบากันทำไมล่ะครับเออนั่นสิคะทำไมเราต้องพูดเสียงเบากันด้วยล่ะคะพี่จักรว่าแล้วส้มจี๊ดอยู่กับคุณจักใช่ไหมฝากบอกคุณจักด้วยนะว่าหนูพุกไม่ว่างรับสายอีก5นาทีพี่โทรหานะนนท์จักพุกพี่จักเองนะนัดกันว่าจะโทรมาเหรอหนูน้อยใช่ค่ะหนูน้อยเองหนูพุกไม่ว่างค่ะเราขอคุยธุระกับหนูพุกหน่อยอย่าเอาธุระมาอ้างเลยค่ะคุณจักฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอกถ้าฉันยังไม่เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ลงว่าคุณจักเลิกกับแอนนี่ก็อย่าหวังว่าจะได้คุยกับหนูพุกค่ะสวัสดีค่ะบ้านครูทรงสมรค่ะหนูน้อยเราขอคุยกับหนูพุกหน่อยสิได้สิแจ็คหนูพุกแจ็คโทรมาหานะแจ็คมีอะไรหนูพุกพี่เองนะคุณเรียกพี่ว่าแจ็คแจ็คหนูพุกเป็นยังไงบ้างโอเคขึ้นไหมก็ดีขึ้นแล้วแจ็คพี่เป็นห่วงนะแล้วก็คิดถึงหนูพุกด้วยพี่มีแผนพี่จะให้แจ็คเข้าไปรับหนูพุกออกมาเจอพี่ครูหนูพุกแอนนี่ขอโทษเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมานะคะขอโทษแทนแม่ที่ทำผิดไว้กับเธอด้วยเธอพอจะยกโทษให้ได้ไหมฉันให้อภัยคุณค่ะยังเจ็บอยู่ไหมแล้วพี่จักรเหรอคะพี่ดีใจนะที่หนูพุกเรียกพี่ว่าพี่จักรพี่อยากได้ยินหนูพูดเรียกพี่แบบนี้ทุกวันได้ไหมอยากให้รู้ทุกๆเวลาที่มี